สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำพุ่งไม่หยุดวันที่14สิงหาคม2564สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:20 น.โดยราคาทองคำล่าสุดนั้นได้มีการปรับพุ่งขึ้นมาอีก250บาทส่งผลทำให้ราคาวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อที่ราคาบาทละ 27,900 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 28,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ราคาบาทละ 27,394 บาท 12 สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 28,500 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ